สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คลิปก่อนๆเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่เสียงมันเบาๆนะคะน่าจะเป็นเพราะมันเป็นช่วงกลางวันแล้วผู้อ่านก็แบบไม่ถนัดช่วงกลางวันอ่ะมันจะมีเสียงนู่นเสียงนี่เข้ามาแล้วก็มีคนอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยแบบเสียงก็เลยจะเบาไปนิดนึงตอนนี้น่าจะปกติแล้วนะเพราะว่าอัดคลิปตอนกลางคืนนะคะเงียบสนิทไม่มีเสียงหมาเพราะว่าตอนนี้หมาเข้านอนแล้วนะคะโอเคมาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้มีอะไรนะคะก่อนอื่นขอดูตอนนี้ก่อนนะว่าคุณเป็นยังไงพลังงานเหมือนกับว่าคุณเพิ่งเดินออกมาจากจุดที่ไม่ค่อยสบายใจอ่ะบางคนเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะคะความรักความสัมพันธ์หันหลังให้ความรักความสัมพันธ์อยากจะไปเริ่มต้นใหม่มีความรู้สึกอยากจะไปเริ่มต้นใหม่ด้วยความที่แบบคุณคิดว่าคุณก็คิดมาดีแล้วนะคะว่าอยู่ต่อไปมันคงไม่มีอะไรดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถึงใจหนึ่งจะยังรักแต่ว่าอีกใจหนึ่งคุณก็มีความรักให้ตัวเองคุณไม่อยากเจ็บปวดไม่อยากเสียใจคุณอยากไปคือไม่อยากเสียเวลาด้วยอะนะคะอยากไปเรียกว่าไปตายเอาดับหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคือไม่รู้หรอกว่าทางข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ว่าคุณเลือกที่จะหันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วอยากจะไปเริ่มต้นใหม่เผื่อว่าจะเจอคนใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ดีกว่านี้อะไรแบบเนี้ยกับบางคนก็อาจจะเป็นในเรื่องของเดินออกมาจากจุดที่เคยอยู่อาจจะเป็นงานเก่าก็ได้นะคะออกมาจากที่ทำงานเดิมที่รู้สึกว่ามันเป็นเซฟโซนของคุณคืองานตรงนั้นอ่ะมันก็โอเคอ่ะคือทำแล้วมันก็โอเคแต่คุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ก้าวหน้ามันตันแล้วมันอยู่ได้แค่นี้หรือว่ามันมีปัญหาในที่ทำงานอื่นๆตัวงานมันอาจจะไม่มีปัญหาอะไรกับคุณก็ทำงานได้แต่อาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันทำให้คุณรู้สึกอึดอัดหรือว่ารู้สึกว่าโอเคคุณต้องยอมปล่อยที่นี่ไปแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ที่อื่นแล้วการอะไรแบบเนี้ยenergy เหมือนแบบเพิ่งมีการจบอะไรบางอย่างเพื่อที่จะไปเริ่มต้นอะไรบางอย่างถ้าเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็คืออาจจะเพิ่งหันหลังจากคนเก่ามาแล้วอยากไปเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นเรื่องงานก็อาจจะเพิ่งออกจากงานมาหรือว่าถ้ายังไม่ได้ออกตอนนี้นะก็เหมือนกับมีความคิดกำลังมีความคิดกำลังคิดไต่ตองกำลังจะตัดสินใจอะค่ะว่าคืออยากออกอยากไปเริ่มต้นใหม่บางคนแค่ยังอยู่ในช่วงกระบวนการคิดอยู่นะยังไม่ได้ออกจริงๆยังไม่ได้หรือในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยบางคนอาจจะยังไม่ถึงขั้นเลิกจริงๆยังไม่ถึงขั้นแบบบอกเลิกหรือตัดขาดกันแบบสิ้นเชิงแต่มีความคิดว่าอยากจะไปอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มาดูกันว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คืออะไรว้าวสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วนี้นะคะเมื่อกี้อ่ะที่บอกว่าบางคนนะยังอยู่ในช่วงตัดสินใจอยู่ถ้ายังตัดสินใจไม่ได้เดี๋ยวคุณจะตัดสินใจได้นะคะคุณจะตัดสินใจได้ชัดเจนเด็ดขาด
คุณจะเลือกทางเลือกให้คุณเองและเป็นทางเลือกที่ดีไม่ว่าคุณจะตัดสินใจทางไหนจะทำยังไงนะคะอนาคตสดใสแน่นอนคุณได้เดอะซันมาปิดท้ายนะคะแล้วก็ใบแรกคุณได้เดอะเอ็มเพลเยอร์ด้วยแน่นอนความมั่นคงเกิดขึ้นกับคุณความหนักแน่นความมั่นคงการเป็นผู้นำหมายถึงคุณจะสามารถเป็นผู้นำตัวเองได้คุณจะคิดตัดสินใจด้วยตัวคุณเองได้เลือกทางให้กับตัวเองได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องงานนะขอเอาเรื่องงานก่อนเนาะบางคนที่อย่างที่บอกไปว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนงานเบื่องานเก่าแล้วหรือว่ารู้สึกอึดอัดกับที่ทำงานเก่าอะไรอย่างเงี้ยคุณอยากเปลี่ยนงานคุณอยากได้งานใหม่อยากไปที่อื่นอยากย้ายที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูแล้วคอยสนับสนุนคุณให้ความช่วยเหลือคุณนะและมันจะทำให้คุณเนี่ยได้งานที่ดีกว่าเดิมด้วยนะคุณจะตัดสินใจได้เด็ดขาดค่ะแล้วก็สิ่งที่รอคอยคุณในอนาคตก็คือความสดใสความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองนั้นอย่างที่คุณต้องการเลยนะคะส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณเลือกที่จะจบความสัมพันธ์กับคนเก่าแล้วเลือกที่จะแบบไปเริ่มต้นใหม่คืออยากลองใหม่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณตัดสินใจเด็ดขาดแล้วมีโอกาสนะคะที่คุณจะได้เจอคนใหม่ที่มีความมั่นคงมีความชัดเจนมีความมั่นคงมีความพร้อมอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไม้ก็ได้นะแต่ว่าหมายถึงว่าเขาเลิกกับคนเก่าของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเคยแต่งงานเคยมีครอบครัวมาแล้วแต่ตอนนี้สถานะโสดแล้วก็คือพร้อมทั้งหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าไม่เป็นพ่อแม่แม่ไม้ก็ได้นะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพ่อแม่แม่ไม้เสมอไปนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติได้นะคะมีโอกาสได้เจอชาวต่างชาติหรือคนที่อายุมากกว่าคุณคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนอบอุ่นใจดีแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมั่นคงหนักแน่นคือเป็นการคบหากันแบบผู้ใหญ่อะค่ะไม่ใช่เด็กๆที่จะมาแบบลองคบลองคุยดูใจได้ก็ได้ไม่ได้ก็เลิกอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเจอคนเนี้ยเหมือนกับว่าเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังที่ถ้าจะคุยกันจะคบหากันดูใจกันก็เพื่อที่จะตกลงปลงใจหรือว่าเพื่อที่จะแบบคบหากันยาวๆอยู่ด้วยกันแต่งงานกันเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยเป็นแนวนั้นนะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงว่าความรักครั้งนี้จะสดใสจะดีงามนะคะมันจะทำให้คุณมีความสุขสมหวังดังใจเหมือนที่คุณเคยคาดหวังความรักดีๆความสัมพันธ์ดีๆความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณมีความสุขไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลนู่นนี่นั่นไม่ต้องแบบกลัวว่าเขาคิดยังไงหรือว่ามีความลังเลใจมีความไม่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยคุณเบื่อความสัมพันธ์แบบนั้นคุณไม่อยากได้ความสัมพันธ์แบบนั้นคุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเป็นอะไรที่แบบทำให้คุณมีความสุขไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลนั่นแหละค่ะคุณจะได้รับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตนะคะในอนาคตเร็วๆนี้ด้วยนะคะเพราะว่าตามหัวข้อเนาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ Full Moon Completion นะคะก็คือแบบสมบูรณ์อะทุกอย่างจะสมบูรณ์นะคะไม่ต้องมีอะไรที่คุณจะต้องกังวลหรือกลัวเลยเร็วๆนี้คุณจะตัดสินใจได้ว่าคุณจะเลือกทางไหนที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณนะแล้วก็ทุกอย่างจะ complete ทุกอย่างจะสมบูรณ์ไม่มีอะไรติดขัดอะค่ะจะไม่มีอะไรติดขัดpassion and pressure ว้าวเนี่ยทำในสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณคาดหวังหรืออยากได้ทำตามใจของคุณเถอะนะคะไม่ต้องไปฝืนเพื่อใครทำตาม passion ของคุณคุณมี passion กับทางไหนสิ่งไหนอยากทำอะไรทำเลยนะคะแล้วคุณจะมีความสุขคุณจะพึงพอใจกับสิ่งที่คุณได้ทำเพราะว่าทางที่คุณเลือกมันจะส่งผลให้คุณได้พบกับ
ความสุขความสมหวังความสบายใจที่ดีมากๆอย่างที่คุณเคยคาดคิดคาดหวังเอาไว้ที่คุณเคยอยากให้เกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นโอเคยินดีด้วยนะคะกับทุกคนแล้วก็ขอให้สิ่งดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณโดยเร็วที่สุดเลยนะคะก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ